วัสดีครับสำหรับเช้านี้ก็เช้าวันจันทร์มาทำงานครับระหว่างมาทำงานก็ผ่านมาตรงนี้แล้วครับโรงพยาบาลเลิศสินครับคือจริงๆแล้วมันก็มีตลาดนัดทั่วไปครับแต่ตลาดนัดก็มีตลาดนัดอยู่ในโรงพยาบาลครับผมครับระหว่างที่ทำงานครับตามมาครับก็จะเข้าไปข้างในครับตรงนี้จะเป็นใช้ถุงของโรงพยาบาลฝั่งนี้จะเป็นห้องกินเก็บใต้ก็มีวันไหนบ้างครับอาจารย์ประสุทธิ์อาจารย์ประสุทธิ์มีวันอาจารย์ประสุทธิ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดแบบตลาดนัดในร่มใต้โรงพยาบาลครับใต้จุดของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลิศสินเป็นอาหารที่ขายทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับที่ใต้ถุนโรงพยาบาลเลิศสินนะครับมาหาเลือกซื้อกันได้ประมาณขอบริปันThank you.
ตาลนะครับซึ่งก็จะอบแบบสดๆเลยขาใหม่อบใหม่ๆเลยครับหน้ามาเดินเลือกอันนี้ก็อร่อยครับผมก็ได้มา1ถุงครับแกงใต้อร่อยแกงหอย50บาทครับขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ